เตรียมหนาวปากสั่นกรมอุตุประกาศฉบับที่1เหนืออีสานอุณหภูมิต่ำสุด 8-16 องศาสวัสดีครับแฟน First Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามาเปิดคำเตือนฉบับที่1เกี่ยวกับอากาศหนาวเตรียมฟินกันทั่วหน้าปีใหม่นี้ก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่1เตือนไทยรับมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนทำให้ไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาเหนืออีสานอุณหภูมิต่ำสุด 8-16 องศาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่30ธันวาคมถึงวันที่3มกราคม2564ฉบับที่1ลงวันที่28ธันวาคม2563ในช่วงวันที่30ธันวาคม2563ถึงวันที่3มกราคม2564บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 6-8 องศาเซลเซียสโดยพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิต่ำสุด 8-16 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 2-14 องศาเซลเซียสและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด 15-22 องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่31ธันวาคม2563ถึงวันที่3มกราคม2564จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ www.tmd.go.thหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรุงเทพธุรกิจนะครับและนี่ก็เป็นประกาศล่าสุดออกมาเตือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงของอากาศซึ่งจะมีมวลอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมจะเริ่มหนาวเย็นลงอีกครั้งวันที่30และคาดว่าจะหนาวแรงกว่าเดิมจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องสุขภาพจากผลกระทบของอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ